คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปดูเรื่องราวการพบถ้ำบนดวงจันทร์ที่มนุษย์อาจอาศัยอยู่ได้นักวิทยาศาสตร์พบถ้ำบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกโดยถ้ำดังกล่าวมีความลึกอย่างน้อย100เมตรและอาจเป็นพิกัดบนดวงจันทร์ที่มนุษย์สามารถสร้างฐานอยู่อาศัยถาวรได้ทีมนักวิจัยระบุว่าถ้ำแห่งนี้เป็นเพียงหนึ่งในถ้ำนับร้อยๆแห่งที่ซ่อนอยู่บริเวณใต้พื้นผิวดวงจันทร์ซึ่งเป็นโลกที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบปัจจุบันหลายประเทศกำลังแข่งขันกันขึ้นไปตั้งฐานสำหรับมนุษย์อย่างถาวรบนดวงจันทร์แต่พวกเขาจะต้องปกป้องนักบินอวกาศจากรังสีต่างๆตลอดจนอุณหภูมิแบบสุดขั้วและสภาพอากาศบนอวกาศเฮเลนชาแมนนักบินอวกาศคนแรกของสหราชอาณาจักรที่เดินทางขึ้นไปในอวกาศกล่าวกับ BBC ว่าถ้ำที่เพิ่งถูกค้นพบใหม่นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการสร้างฐานบนดวงจันทร์และบอกด้วยว่ามนุษย์อาจสามารถอาศัยอยู่ในหลุมของดวงจันทร์ได้ในอีก 20-30 ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามเฮเลนกล่าวว่าถ้ำแห่งนี้มีความลึกมากทำให้นักบินอวกาศต้องโรยตัวลงไปและต้องใช้เจ็ตแพ็คชุดที่คนสวมใส่แล้วบินขึ้นสู่ความสูงได้หรือลิฟต์เพื่อที่จะกลับขึ้นมาจากถ้ำลอเรนโซ บรูซโซเนและเลโอนาร์โดคาร์เรอร์ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเทรนโตในอิตาลีค้นพบถ้ำดังกล่าวจากการใช้เรดาร์สำรวจที่ปากหลุมลึกซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบที่เต็มไปด้วยหินที่ชื่อว่าทะเลแห่งความเงียบสงบพื้นที่ดังกล่าวสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากโลกและยังเป็นจุดที่ยานอพอลโล11ลงจอดเมื่อปี1969ด้วยถ้ำที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบมีช่องเปิดรับแสงอยู่บนพื้นผิวดวงจันทร์ซึ่งทอดตัวลงตามแนวผนังแนวตั้งและมีผนังที่ยื่นออกมานอกจากนี้ยังมีพื้นถ้ำที่ลาดเอียงที่อาจขยายลึกลงไปใต้ดินอีกมันเป็นถ้ำที่เกิดขึ้นเมื่อหลายล้านปีหรือหลายพันล้านปีก่อนโดยเกิดจากลาวาที่ไหลบนดวงจันทร์ซึ่งก่อให้เกิดอุโมงค์ภายในช่องหินศาสตราจารย์คาร์เรอร์อธิบายว่าถ้ำแห่งนี้มีขนาดใกล้เคียงกับถ้ำของภูเขาไฟในประเทศสเปนที่ชื่อว่าลันซาโรเตและระบุเพิ่มเติมว่าทีมนักวิจัยได้ไปเยือนถ้ำในสเปนแห่งนี้เพื่อประกอบการทำงานวิจัยด้วยแล้วมันน่าตื่นเต้นมากเมื่อคุณเป็นผู้ค้นพบสิ่งเหล่านี้และมองไปที่ภาพที่บันทึกมาได้คุณตระหนักได้ว่าคุณเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เห็นมันศาสตราจารย์คาร์เรอร์ระบุเมื่อนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองคนเข้าใจว่าถ้ำมีขนาดใหญ่มากเพียงใดพวกเขาจึงตระหนักได้ว่ามันอาจเป็นจุดที่ดีสำหรับการตั้งฐานบนดวงจันทร์ท้ายที่สุดแล้วชีวิตบนโลกเริ่มต้นในถ้ำดังนั้นมันจึงสมเหตุสมผลที่มนุษย์ก็น่าจะสามารถอาศัยอยู่ภายในถ้ำเหล่านั้นบนดวงจันทร์ได้ศาสตราจารย์คาร์เรอร์กล่าวแม้ยังไม่ได้มีการสำรวจถ้ำแห่งนี้ครบทุกซอกทุกมุมแต่ทีมนักวิจัยหวังว่าจะสามารถใช้เรดาร์เจาะพื้นกล้องหรือกระทั่งหุ่นยนต์สำรวจเพื่อสร้างแผนที่ภายในถ้ำได้นักวิทยาศาสตร์ทราบเป็นครั้งแรกเมื่อราวๆ50ปีที่แล้วว่าอาจมีถ้ำอยู่บนดวงจันทร์หลายแห่งหลังจากนั้นในปี2010กล้องจากภารกิจที่ชื่อว่า Lunar Reconnaissance Orbiter ได้ถ่ายภาพของหลุมต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่ามันอาจเป็นทางเข้าของถ้ำแต่ทีมนักวิจัยไม่รู้ว่าถ้ำมีความลึกมากแค่ไหนหรือว่ามันอาจจะถล่มลงมาหรือไม่แต่งานศึกษาของศาสตราจารย์บรูซโซเน่และศาสตราจารย์คาร์เรอร์ได้ตอบคำถามดังกล่าวแล้วถึงแม้ว่าจะยังต้องมีการศึกษาอีกมากเพื่อเข้าใจถ้ำดังกล่าวอย่างรอบด้านพวกเรามีภาพถ่ายที่ดีมากๆของพื้นผิวที่ละเอียดถึงระดับ25เซนติเมตรเรามองเห็นจุดที่ยานอพอลโลลงจอดแต่เราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ใต้พื้นผิวนั้นมันเป็นโอกาสที่หาคำตอบเพิ่มได้อีกมากมายฟรานเชสโกซาโรผู้ประสานงานทีมสำรวจถ้ำบนดาวเคราะห์ขององค์การอวกาศยุโรปกล่าวกับ BBC เขากล่าวด้วยว่าการศึกษาวิจัยอาจช่วยให้เราสำรวจถ้ำต่างๆบนดาวอังคารได้ในอนาคตนั่นอาจจะเป็นการเปิดประตูสู่การค้นหาหลักฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารเพราะหากว่ามีสิ่งมีชีวิตบนนั้นจริงก็มีโอกาสอย่างมากที่มันจะอยู่ในถ้ำเหล่านั้นซึ่งสามารถปกป้องสิ่งมีชีวิตจากสภาพแวดล้อมบนพื้นผิวดาวอังคารได้ถ้ำบนดวงจันทร์อาจเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์แต่นักวิทยาศาสตร์เน้นย้ำด้วยว่ามันอาจช่วยตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของดวงจันทร์และกระทั่งระบบสุริยะได้ด้วย
ก้อนหินภายในถ้ำจะไม่เสียหายหรือถูกกัดกร่อนจากสภาพอากาศในอวกาศดังนั้นมันจึงสามารถให้ข้อมูลทางด้านธรณีวิทยาที่ครอบคลุมย้อนหลังไปได้นับพันล้านปีงานวิจัยเรื่องนี้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ Nature Astronomyและคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าหลุม200แห่งบนดวงจันทร์มีอุณหภูมิเหมาะสมให้มนุษย์อาศัยอยู่ได้ดาวเทียมโคจรสำรวจดวงจันทร์หรือ LRO ขององค์การนาซาค้นพบหลุมลึกถึง200แห่งที่ภายในมีระดับอุณหภูมิคงที่ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปและใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องบนโลกซึ่งเหมาะสมต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์อวกาศในระยะยาวตามปกติแล้วอุณหภูมิพื้นผิวของดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงผันผวนอย่างสุดขั้วในแต่ละวันโดยส่วนที่แสงอาทิตย์ส่องถึงจะมีอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวัน127องศาเซลเซียสและในเวลากลางคืนอุณหภูมิสามารถลดลงต่ำสุดได้ถึงลบ173องศาเซลเซียสเลยทีเดียวแต่หลุมลึกหลายแห่งที่ค้นพบในครั้งนี้กลับมีอุณหภูมิภายในโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ราว17องศาเซลเซียสซึ่งคล้ายกับสภาพอากาศที่เย็นสบายในฤดูใบไม้ผลิบนโลกเนื่องจากปากหลุมบางแห่งมีโครงสร้างคล้ายชะง่อนผายื่นออกมาช่วยบังแสงอาทิตย์ที่ร้อนแรงและรักษาระดับอุณหภูมิภายในให้คงที่ได้ภายในหลุมลึกบางแห่งยังมีถ้ำมืดที่อบอุ่นอยู่ด้วยซึ่งโครงสร้างตามธรรมชาติแบบนี้จะช่วยป้องกันมนุษย์อวกาศจากลมสุริยะรังสีคอสมิกและอันตรายจากอุกกาบาตขนาดเล็กที่พุ่งชนพื้นผิวดวงจันทร์อยู่ตลอดเวลานับว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการตั้งฐานที่มั่นถาวรสำหรับมนุษย์อวกาศผู้บุกเบิกการก่อสร้างอาณานิคมต่างดาวผลการสำรวจดวงจันทร์ในครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Geographical Research Letter โดยไทเลอร์เฮอร์วาร์ดนักศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกจาก UCLA ซึ่งเป็นผู้นำทีมวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม LRO ของ NASA บอกว่าก่อนหน้านี้การเอาชีวิตรอดในช่วงกลางคืนที่หนาวเหน็บบนดวงจันทร์ถือว่าเป็นเรื่องยากมากมนุษย์อวกาศจะต้องใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆในระดับสูงเพื่อรักษาชีวิตแต่การค้นพบหลุมและถ้ำเหล่านี้จะช่วยขจัดอุปสรรคดังกล่าวออกไปได้ทั้งหมดเฮอร์วาร์ดกล่าวกล้องตรวจวัดความร้อนของดาวเทียม LRO พบว่าแม้อุณหภูมิที่ก้นหลุมในบริเวณที่แสงแดดส่องถึงจะร้อนทะลุจุดเดือดในเวลากลางวันแต่ส่วนที่อยู่ใต้ร่มเงาของชะง่อนผาและในถ้ำกลับเย็นสบายตลอดเวลาตัวอย่างเช่นหลุมความลึก100เมตรแห่งหนึ่งที่ทะเลแห่งความเงียบสงบซึ่งเป็นพื้นที่ปกคลุมด้วยหินลาวาสีดำแถบเส้นศูนย์สูตรของดวงจันทร์อุณหภูมิก้นหลุมส่วนที่ถูกแดดแผดเผาในเวลาเที่ยงวันสูงถึง149องศาเซลเซียสจัดว่าเป็นจุดที่ร้อนที่สุดบนพื้นผิวดวงจันทร์เลยทีเดียวแต่ทว่าส่วนที่อยู่ในร่มเงาและในถ้ำของหลุมนั้นอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากระดับ17องศาเซลเซียสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลุมและถ้ำลักษณะนี้เกิดการก่อตัวของท่อลาวาเมื่อหลายพันล้านปีก่อนในยุคที่ดวงจันทร์ยังคงมีภูเขาไฟระเบิดรุนแรงโดยในขณะที่ลาวาไหลไปบนพื้นผิวดาวหินหลอมละลายด้านบนได้เย็นลงและจับตัวแข็งส่วนลาวาด้านล่างยังคงไหลกัดเซาะพื้นผิวดาวต่อไปจนเกิดเป็นโพรงถ้ำใหญ่เมื่อลาวาถูกระบายออกไปจนหมดในเวลาต่อมาชั้นของลาวาที่จับตัวแข็งเป็นเพดานถ้ำพังทลายลงบางส่วนทำให้เกิดหลุมที่มีชะง่อนผาด้านบนและมีถ้ำที่เกิดจากทางเดินของลาวาอยู่ด้านล่างคล้ายกับถ้ำคาซึมุระที่ฮาวายและถ้ำที่หมู่เกาะคานารีหลุมและถ้ำที่มีอุณหภูมิพอเหมาะเหล่านี้เกิดจากท่อลาวาใต้ดินที่เพดานบางส่วนพังลงเนื่องจากถูกอุกกาบาตขนาดไม่ใหญ่นักพุ่งชนหรือไม่ก็เกิดจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวในอดีตฮอวาร์ดกล่าวอธิบายหลุมตัวอย่างที่เราศึกษาในเขตทะเลแห่งความเงียบสงบนั้นอยู่ไม่ไกลจากจุดลงจอดของยานในภารกิจอพอลโล11และ17มากนักจึงมีความเป็นไปได้ในอนาคตว่าเราจะส่งหุ่นยนต์ลงสำรวจสถานที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลภายในหลุมเพิ่มเติมและประเมินถึงศักยภาพในการเป็นฐานที่มั่นของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำต่อไปนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ